วิชาโชคลาภหลวงพ่อพรมวัดช่องแคผ้าขาวม้าและที่มาของคำว่าแจกทานเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะห้วยกันอีกครั้งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราเปิดสอนไป2คอร์สแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องศาสตร์เลขยันไทยนะครับก็มีหลายคนสนใจคอร์สที่3นะก็เดี๋ยวขอให้ใจเย็นๆนะแล้วรอฟังประชาสัมพันธ์นะครับว่าคอร์สที่3ของเราเนี่ยอาจจะเปิดให้ลงชื่อกันในเดือนธันวาคมนี่แหละนะตอนแรกกะว่าจะปีหน้าไปเลยแต่ว่าก็ให้ลงชื่อกันก่อนนะแต่ยังไม่สอนนะฮะเพราะว่าขอให้หยุดไว้ที่2คอร์สก่อนนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาทางที่แอดมินได้เลยนะครับก็ถามกันมาเยอะก็เลยต้องพูดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับคำของท่านนะครับผมทีนี้เนี่ยพูดถึงที่มาที่ไปนะของคลิปนี้เนี่ยเรื่องของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนี่ยผมเคยนำเสนอไปแล้วนะ1ตอนเต็มๆนะเรื่องเกี่ยวกับยันศิษย์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับลายยันหลวงพ่อนะไม่ว่าจะเป็นยันองค์พระไปแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยได้รับเมสเสจจากแฟนเพจท่านหนึ่งซึ่งคุยไปคุยมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกุศลคือวันที่19พฤศจิกายนทางวัดช่องแคเนี่ยเขาจะมีงานบุญกฐินกันแล้วก็เป็นงานบุญกฐินที่เรียกได้ว่าฟังจากวัตถุประสงค์แล้วนะฮะแล้วก็เจ้าของโครงการเนี่ยโทรมาคุยกับผมเองเลยโดยตรงสายตรงคุยมาเลยนะครับแล้วก็แกก็เป็นแฟนรายการของเราแล้วก็เห็นคลิปหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนี่ยก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ทีนี้ฝากประชาสัมพันธ์มาเนี่ยเราก็อยากจะให้การประชาสัมพันธ์เนี่ยมันได้ความรู้กับทางผู้ชมด้วยแล้วก็ได้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการนี้ด้วยนะครับก็คือเขาจะนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือน้องๆที่เป็นมัคคุเทศก์ที่ทำหน้าที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่ถ้ำของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคส่วนหนึ่งแล้วก็เขาจะเอาไปซื้อเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยไปแจกตามในที่ที่ไม่มีแสงสว่างหรือที่กันดารต่างๆแล้วก็ตามสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะนำเงินในการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยเขาจะเอาไปทำเกี่ยวกับการบูรณะพระนอนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดูแล้วนะเป็นเรื่องที่ดีนะเราก็เลยอยากช่วยประชาสัมพันธ์ในช่องทางนี้ผนวกกับคลิปนี้นะเราก็จะมีการพูดถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาโชคลาภหลวงพ่อพรมด้วยหลายคนงงฮะประสบการณ์หลวงพ่อพรมนี่มีแต่ว่าแคล้วคลาดปลอดภัยออกแนวคงกับพันชาตรีนะใครไปโดนอะไรมาพวกส่วนใหญ่จะเป็นอุปัตถวะเหตุนะแต่น้อยคนจะรู้ว่าหลวงพ่อพรมเนี่ยก็มีวิชาทางโชคลาภเหมือนกันนะแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าหลวงพ่อพรมเนี่ยจะมียันด้านโชคลาภเนี่ยอยู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่สังเกตถ้าเกิดอยากรู้เป็นยันอะไรนะครับไปดูนะคลิปณล่ำไรหลวงพ่อพรมมีณล่ำไรนะครับไปดูกันเอาเองอยู่ตรงไหนนะในรูปของหลวงพ่อพรมไม่ช่องแคร์นี่เรื่องของวิชาโชคลาภเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านก็มียันชนิดหนึ่งนะที่เรียกว่ายันธงมหาราชซึ่งยันธงมหาราชเนี่ยจะเป็นยันธงที่คล้ายกับยันธงที่ปรากฏในตำราเลขยันเกือบทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีต่างกันเล็กน้อยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสาธิตด้วยว่ายันธงมหาราชของท่านเนี่ยจะเสกด้วยคาถาใดนะซึ่งเปิดเผยที่นี่เป็นที่แรกนะครับว่าท่านเสกด้วยคาถาอะไรจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับในตำราเดี๋ยวตามดูในเรื่องของการสาธิตว่ากันด้วยเรื่องของที่ผมพาดหัวไปก่อนนะครับถามว่าทำไมต้องนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระขม้ากับเรื่องการแจกทานมาคุยเพราะหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยประชาสัมพันธ์เรื่องงานกฐินให้เขานะแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ให้กับเด็กๆหรือว่าคนในชุมชนนั้นนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกย้อนกลับไปก่อนว่าภาพลักษณ์หลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนี่ยนอกจากท่านเป็นพระเกจิจอมขมังเวทที่เราอยากจะได้วัตถุมงคลของท่านมาบูชาเนี่ยอยากจะรู้ว่าท่านคงกระพันชาติอย่างไรอะไรพวกนี้นะย้อนกลับไปดูก่อนว่าหลวงพ่อพรมเนี่ยท่านมีจริยวัตรอย่างไรนะอย่างพระขม้าเนี่ยพาดหัวพระขม้าเนี่ยหลายคนก็จะรู้จักว่าพระขม้าเนี่ยคือลูกศิษย์ท่านเนี่ยจะไปเป็นทหารเนาะแล้วก็หลวงพ่อพรมก็เอาพระขม้าให้แล้วก็ลงยันไว้ในนั้นเขียนว่าเป็นลงยันโสรสด้วยแต่ก็ยังไม่เคยเห็นยันโสรสในพระขม้าหลวงพ่อเลยเห็นแต่ปั๊มยันศิษย์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็บอกว่าคงกระพันทำให้พระขม้าหลวงพ่อพรมเนี่ยหาเช่ายากแล้วก็มีสนนราคาสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระขม้าของท่านเนี่ยจะไปลิงก์กับเรื่องของแจกทานถามว่าทำไมมีเรื่องแจกทานขึ้นมา1แจกทานเนี่ยมันเป็นชื่อเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อเหรียญรุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างศาลาการเปลี่ยนในปี2515นะครับซึ่งนำโดยคุณหมอสมสุขคงอุไรจะมีพิมพ์สังคติสั้นและก็สังคติยาวเนื่องจากว่ามันปั๊มไปนะบล็อกมันแตกนะแล้วท่านเนี่ยก็จะเอาเหรียญเนี่ยประมาณ 3,000 เหรียญเนี่ยไปแจกคนก็คือใครทำบุญก็จะหยิบไปเหรียญหนึ่งนะแล้วก็มีการแจกกรรมการ 1,500 เหรียญนะครับแล้วก็มีการปั๊มมาเป็นบล็อก2อีกก็คือมีสังคติสั้นสังคติยาวอย่างที่ผมบอกไปนะนั่นก็คือเหรียญที่มาของคำว่าแจกทานเหรียญหนึ่งนะครับแต่เนื้อในจริงๆหลวงพ่อพรมเนี่ยท่านชอบแจกทานคน
ซึ่งจะเป็นเรื่องที่คนเก่าๆเนี่ยก็จะทราบดีว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยหลวงพ่อพรมเนี่ยก็จะเล็งเห็นว่าคนในชุมชนเหล่านั้นเนี่ยช่องแคร์ในยุคปี2515หรือยุคย้อนหลังตอนที่หลวงพ่อพรมเพิ่งจะมาบูรณะเนี่ยนะก็เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกเลยว่ากันดารนะครับแล้วคนก็พยายามที่จะมาหักล้างถังพงเนี่ยเพื่อประกอบการเกษตรกรรมนะคนก็จะไม่ได้มีฐานะอะไรมากนะดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อเล็งเห็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับท่านก็เลยจะมีการแจกข้าวของนะซึ่งข้าวของเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้าวของที่จำเป็นหนึ่งในนั้นก็คือผ้าขาวม้าเนี่ยจำเป็นก็คือผ้านุ่งคนเนี่ยผ้าห่มผ้าอาบเนี่ยนะหนึ่งสองผ้าเช็ดหน้ามีนะแล้วก็ที่สำคัญหลายคนคงไม่รู้ว่าหลวงพ่อพรมไปขอจากใครผู้ที่หลวงพ่อพรมขอเป็นสปอนเซอร์ทุกปีก็จะเป็นหลวงพ่อโอดรัจันเสนนะหลายท่านก็คงจะรู้ว่าทั้งสองรูปเนี่ยหลวงพ่อพรมเนี่ยให้ความเมตตาหลวงพ่อโอดเป็นอย่างมากนะรัจันเสนนะฉันจะขอเลยปีประมาณ200-300ผืนเนี่ยนะครับเพื่อมาแจกคนให้เป็นทานนะก็เลยเป็นที่มาว่าแจกทานนอกจากเรื่องผ้าขาวม้าแล้วก็พวกอาหารการกินต่างๆข้าวสารหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นของที่ยังชีพได้เนี่ยท่านก็จะนำมาแจกจึงเป็นที่มาว่าทำไมจึงมีคำว่าแจกทานเนี่ยเป็นเครื่องหมายของหลวงพ่อพรมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมันประกอบกันนะจะเป็นเรื่องของการกุศลนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากไปร่วมบุญนะเชิญไปที่วัดช่องแคร์เลยนะครับหรือจะดูช่องทางในการทำบุญที่เราวางไว้ให้บนหน้าจอนะเขาจะมีทำพระย้อนยุคหลวงพ่อพรมเนี่ยซึ่งอธิษฐานจิตปลุกเสกในสิทธิ์สายหลวงพ่อพรมเช่นหลวงพ่อสมบุญนะวัดโคกสลุดหลวงพ่อนงวัดสว่างวงหลวงพ่อระออย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะนั่งปลกนะแล้วก็จะมีพิมพ์หลวงพ่อพรมนั่งในซุ้มระฆังพิมพ์สมเด็จนะแล้วก็พิมพ์สมเด็จม้วนสมเด็จม้วนน่าสนใจไม่ค่อยมีใครทำนะแล้วเขาทำเป็นสมเด็จม้วนใช้ม้วนสารเก่าของพระผมแล้วมีสติกเกอร์แล้วก็พยานเนาะใครชอบอะไรก็ไปติดต่อเช่ากับทางวัดกับโครงการนี้โดยตรงนะครับผมสำหรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ผมจะเริ่มทำการสาธิตการเขียนยันธงมหาราชของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคก็ขออาราธนาคุณครูบาอาจารย์ต่างๆโดยมีหลวงพ่อพรมเป็นประธานหากใครนำความรู้จากการสาธิตนี้ไปใช้เป็นทางกุศลเป็นประโยชน์ก็ขอให้คนผู้นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองหากใครนำไปใช้ในทางที่ผิดในทางที่อกุศลก็ขอให้คนเหล่านั้นแพ้ภัยตนเองและไม่สามารถใช้วิชานั้นได้อีกเลยครับสาธุขอให้เป็นจริงดังปากครับสำหรับเรื่องของยันมหาราชนะฮะผมต้องบอกเลยนะฮะว่า1ผมเห็นแต่ตัวยันนะตัวยันเนี่ยจะปรากฏอยู่บนรูปถ่ายห่มคลุมของหลวงพ่อพรมนะเป็นรูปถ่ายขาวดำนะซึ่งเป็นรูปถ่ายที่คลาสสิกมากบริเวณหน้าอกหลวงพ่อเนี่ยเราจะเห็นไตยัน10ที่ผมเคยนำเสนอนะแต่ว่ารูปเนี้ยจะเป็นยันธงมหาราชนะครับถามว่าทำไมเรียกว่าธงมหาราชนะเพราะว่าเนื่องจากคาถาองค์ประกอบเนี่ยระหว่างยันเรียกคนกับยันธงมหาราชมันไม่เหมือนกันนะฮะมันจะคล้ายๆกันเท่านั้นเองแต่ที่เรียกว่าฟอร์มธงมหาราชเพราะหนึ่งบริบทเนี่ยมันใช่เป็นธงมหาราชแม้หลวงพ่อจะไม่เขียนว่ายันนี้เป็นธงมหาราชเราก็จะสามารถอนุมานได้ว่าเป็นธงมหาราชนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของคาถาเสกผมได้ความรู้จากหนังสือของคุณสุนทรพรมประธานนะซึ่งเป็นคนเขียนเรื่องประวัติวัตถุมงคลหลวงพ่อพรมเนี่ยเป็นหนังสือที่มาตรฐานนะยุคแรกๆเลยนะผมก็เอาหูไวตาไวเนี่ยนะไปเจอเข้านะไปเจอเข้านะแต่อยู่ที่ไหนก็ไปดูกันเองนะครับบอกใบให้แล้วนะเป็นคาถาในการเสกธงมหาราชนะแต่บางคนก็บอกว่าใช้เสกแบงก์ก็ได้นะคนก็เชื่อว่าเสกแบงก์หรือลงแบงก์เนี่ยก็จะทำให้แบงก์ขวัญถุงอ่ะนะทำให้ค้าขายดีนะก็เป็นไปตามปากหลวงพ่อพรมที่บอกว่าท่านเสกให้หมดเนาะเป็นค้าขายมหาราชทั้งเสกให้ทุกอย่างนะทีนี้โครงสร้างของยันนะครับก็จะประกอบไปด้วยคาถาเนี่ยนะครับ1นะผมก็จะเขียนคาถาให้ดูก่อนเนาะมะอาอุนะมะอาอุไม่ได้เขียนแบบใช้เชิงใช้ศกอะไรให้มันวุ่นวายเนาะเขียนแบบนั่นไปเลยเนาะสิวังสิวังพรมพรมผมว่าชอบขี้ลืมนะพรมนะปมหอหีบนะมานะผมมาจิตตังนะเนี่ยผมมะจิตตังมานิมาอมานิมาชุดหนึ่งนะครับส่วนคาถาชุดที่สองนะชุดที่สองถ้าเป็นธงมหาราชต้องมีมหาอำนาจด้วยนะจำไว้นะฮะถ้าเป็นธงมหาราชต้องมีมหาอำนาจประกอบนะดังนั้นเนี่ยท่านจะลงคาถามหาอำนาจนะตะมัดถังตะมัดถังประกาเสียนโตนะยันสิบเนี่ยปอปาเขาจะเขียนเหมือนปอปาไทยอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วของขอมเขาไม่มีนะไอ้ตัวนี้นะครับนี่เป็นความรู้นะผมเขียนไว้ในเพจแล้วไปดูกันนะครับในห้องผมก็สอนนะกำชับนักเรียนทุกคนนะเรื่องนี้นะครับกาเซน
อืมสอเสือโตเสียนก่อนเนาะแล้วก็โตสถาอาหะสัตว์นี่สัตว์ต่อเต่าเนาะถาอาหะนะเขียนให้ดูครับชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งจะขาดไปไม่ได้ก็คือนวหรคุณเบอร์3เนี่ยนวหรคุณนะวะหอระคุณนวหรคุณ9อ่ะสังวิโสปุสสะภุพะอันนี้ผมย่อนะนวหรคุณนะอันนี้คือมี3ชุดนะคาถามี3ชุดดังนั้นแล้วเนี่ยชุดนี้เนี่ยจะเป็นยันที่ใช้ในการลงธงมหาราชชุดนี้จะเป็นยันประกอบใต้ธงนะฮะแล้วก็หลวงพ่อจะลงชื่อว่าพระถาวะโรนะเหมือนยัน10เลยนะทีนี้เนี่ยเวลาเขียนตารางนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะสำหรับการตีช่องต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวผมจะพยายามบีบรัดนะถ้าตัวไหนมันตกขอบไปก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนนะไม่รู้พอไหมนะอ่ะแบ่งครึ่งก่อนครึ่งหนึ่งแบ่งเป็น6แล้วกันปึ๊บครึ่งหนึ่งอ่ะแบ่งครึ่งหนึ่งอ่ะครบ12ไหมทีมงานดูให้ผมด้วยนะผมครบ12ไหมนะโอเคต่อมาผมก็ต้องเผื่อทางเอาไว้ไว้เขียนอุณาลมก็เข้าบ้างนะตรงนี้แล้วกันผมจะแบ่ง2ตึ๊บแบ่ง3ตึ๊บตึ๊บแบ่ง3ตึ๊บตึ๊บแบ่งครึ่งพอได้อยู่เนาะอ่ะรีลากเส้นลงมานะครับช่องที่1เนี่ยดูไว้นะช่องที่2ดูไว้นะช่องที่3ดูไว้นะแล้วก็ลากไปเรื่อยๆนะลากเข้าหากันครบ12ช่องนะครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับลงมะอุสิวังพรหมจิตตังมานิมานะมะอุสิวังพรหมจิตตังมานิมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับดูให้ดูนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะลงด้านนี้นะครับแต่ว่าของพระพรหมลงด้านนี้นะก็จะลงมะกาโลโหติสัมภวรเนี่ยไม่เรียกสูตรให้ดูเนาะเราสอนกันไปแล้วอุสิวังพรมมาจิตตั้งมานิมาอ้าวแล้วเสร็จปั๊บตรงนี้ก็จะลดไปเป็นอะนะจะหักมะไปเป็นอะอุสิวังพรมมาจิตตั้งมานิมาเห็นไหมเสร็จปั๊บตารางต่อไปหักอาออกเป็นอุนะอุนะครับสิวังพรมมาจิตตั้งมานิมาจะเล็กไปเรื่อยๆนะครับใครตาดีๆช่วยดูให้ด้วยนะสิวังพรมมาจิตตั้งมานิมาใครดูไม่ชัดก็ฟังจากคาถาที่ผมพูดนะวังพรมมาจิตตั้งมานิมานะครับเรื่องเล็กเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเรานะเพราะว่าปัญหาของเราเนี่ยเราเคยทำสูงสุดเนี่ยคือยันอาจจะปาคะนะเราเคยทำแล้วกลับไปดูได้นะสคริปต์นั้นนะเล็กกว่านี้ครับในพรมมาจิตตั้งมานิมามาจิตตั้งมานิมาจิตตั้งมานิมาตั้งมานิมามามาก็มามานิมาเห็นไหมมันเริ่มน้อยลงนิ
มาสุดท้ายลงมานะมาเนี่ยมาจะมาซ้ำๆนะครับเพราะมาซ้ำๆเพราะว่ามาเหมือนเรียกคนให้มาคือโครงสร้างเนี่ยก็คล้ายธงเรียกคนนะฮะเพียงต่างกันเล็กน้อยต่างเรื่องคาถาลงเล็กน้อยแต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเหมือนกันทีข้างบนเนี่ยนะครับก็จะลงองค์พระนะครับองค์พระนะแล้วอุชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอุองการนะครับแต่ผมจะขยายให้ใหญ่นะอุองการเนี่ยเขาลงแบบนี้นะอุองการนะครับอักขระนี้นะครับพบเห็นบ่อยนะแต่ว่าหาคำตอบเชิงลึกเนี่ยผมบอกไปแล้วในคลาสเรียนทั้งสองคลาสนะหลายคนรู้ไปแล้วนะแต่ให้รู้ว่าเนี่ยอุองการเนี่ยเขาจะอยู่บนยอดธงนี้นะครับอ่ะต่อมานะองค์พระนะครับอุนะครับก็อุณาโลมนะธรรมดานะครับอุองการจะอยู่บนสุดนะครับน้ำมูลใจสุดอบโทเป็นองค์พระ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 ให้หมดเลยองค์พระองค์พระองค์พระผมก็จะเริ่มหวัดๆคล้ายๆพระพรหมแล้วนะจะหวัดๆหน่อยอ่ะก็คล้ายๆท่านลงเลยนะเนี่ยพอทำเขียนหวัดๆคล้ายๆกันนะทีนี้เนี่ยมุมธงนะครับเดี๋ยวผมเขียนอุให้เสร็จก่อนเป็นอุธรรมดานะครับอุชักยอดเนี่ยอุชักยอดเนี่ยนะครับในเรื่องของประวัติของคุณอารมณ์วัดพนัญเชิงก็มีเขียนบทความไว้นะเขาบอกอุเป็นอุรัชสีนะอุรัชสีเนี่ยเหมือนอุณารมณ์ของพระพุทธรูปน่ะนะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าฟ้าใหม่จะมานำเสนอนะอุรัชสีของแท้นะครับเป็นอย่างนี้เนาะเสร็จปั๊บอย่าลืมนะฮะยันเนี่ยนะครับเขามีมุมนะต้องตรึงหมดนะผมพักษะไม่เห็นสุรังยันตังสันตังพิคเลยผมพักษะไม่เห็นสุรังยันตังสันตังพิคเลยผมพักษะไม่เห็นสุรังยันตังสันตังพิคเลยดูผมนะผมจะมีเทคนิคการทำนะผมพักษะมีเรื่องการสั่งตามพิคเกเรก็ใช้บทเดียวกันกึ่งซะกึ่งซะนะกึ่งซะกึ่งซะเอากึ่งซะเอากึ่งซะเห็นไหมทีนี้ขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้ก็คือคาถาที่อยู่ใต้นี้นะครับผมขออนุญาตเขียนไม่เป็น2ชั้นเหมือนหลวงพ่อพรมนะแฟนช่องจะได้เห็นภาพนะครับจะเริ่มจากตรงนี้เลยตะมัดทั้งปะกาเสนโตสถาหะนวหรคุณลงอะสังวิสุโลปุสะพุหะนะครับและหลวงพ่อพรมอย่าลืมนะครับท่านจะลงว่าถาวโรเนี่ยนะครับพระถาวโรเนี่ยท่านจะลงประมาณนี้ไว้นะครับพระนะถาวโรเห็นไหมท่านจะลงไว้หมดเลยนะชื่อนี้คือชื่อท่านอะฉายาท่านนะครับนี่คือยันด้านมหาลาภของพระพรมนะครับหลายคนบอกว่าของหลวงพ่อเนี่ยเช่นเหรียญมหาลาภนะครับหรือว่าเหรียญแจกทานเนี่ยเขาบอกเป็นโชคลาภดีนะผมมีตัวอย่างเหรียญแจกทานให้ดูนะซึ่งได้รับอนุเคราะห์จากพี่ตีก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับซึ่งผมขออนุเคราะห์รูปภาพพระแท้มาให้ดูนะเป็นพระมาตรฐานด้วยนะต้องขอขอบคุณพี่ตีณที่นี้ด้วยนะเป็นเหรียญแจกทานนะครับนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าผู้ที่บำเพ็ญทานนะมากๆอย่างพระพรมเนี่ยหลวงพระพรมเนี่ยท่านให้อามิสทานมากแล้วเป็นทานที่ไม่ได้เป็นทานที่เป็นภัยแบบผู้ได้รับทานนะครับเป็นเขาเรียกเป็นทานวัตถุที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าคนนะเอาไปประกอบอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการดำรงชีวิตนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับกระแสแห่งอนิสงส์ของทานของพระพรหมเนี่ยก็ย่อมมีผลต่อเรื่องของวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตนะนี่เป็นความเชื่อว่าอนิสงส์มันเกิดจากตรงนี้นะคนก็เลยเอาไปใช้เนี่ยจนได้ผลคำพูดหลวงพ่อคำพูดหนึ่งก็คือว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านเสกไว้ให้หมดเลยนะทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภนะค้าขายคงกระพันชาตรีมหาอุดแต่มีแค่ด้านเดียวเท่านั้นที่ท่านเสกให้ไม่ได้ก็คือกันปากคนครับเพราะปากของคนเนี่ยมันชอบติชอบว่านะเป็นสิ่งที่โลกใบนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะท่านบอกว่าเสกได้ทุกอย่างแต่กันคนต่อว่านะคงกันไม่ได้นะครับก็ฝากไว้นะสำหรับคนที่กำลังจะคิดดีทำดีนะครับนะไม่ว่าใครจะพูดยังไงถ้าจิตใจของท่านเนี่ยมุ่งไปในเรื่องการทำความดีการทำประโยชน์ทำกุศลนะครับขอให้ท่านจงทำต่อไปคิดดีทำดีนะครับชวนกันทำดี